สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์เทเลส IV ของสนามเดินป่าปี2020นะครับว่าสินค้าเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวก็ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเพื่อนไปชมได้เลยครับผมครับสำหรับขนาดถุงของเทเลส IV นะครับก็อยู่ที่ขนาด20x20เซนนะครับความยาวอยู่ที่75เซนนะครับอุปกรณ์ข้างในถุงก็จะมีดังนี้นะครับอันดับแรกเราก็แกะถุงออกก่อนนะครับก็จะมีตัวเต็นท์1ผืนนะครับแล้วก็ผ้าไฟชีทตัวนี้ชุดเชือกกับสมอบกนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเทให้ดูชุดเชือกเชือกนี่ตัวเทเลส AV ก็จะมีอยู่ประมาณ7เส้นนะครับผมพร้อมตัวสต็อปสมอบกก็มีเยอะนะครับขนาดหนาที่เดียวเชียวแล้วก็ตัวนี้เป็นที่แขวนถองของถุงใส่ของข้างในนะครับตัวเต็นท์อีกทีนึงสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นผ้าใบนะครับด้านหน้าของเทเลส1ผืนต่อไปก็จะเป็นชุดเสานะครับซึ่งเสาจะเป็นไฟเบอร์การ์ดขนาด11มิลนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นชุดเสาตัวเต็นท์จะมี2เส้นนะครับแล้วก็เสาไฟชีท2เส้นสังเกตง่ายๆเสาไฟชีทจะเป็นจุกยางนะครับส่วนเสาตัวเต็นท์ก็จะเป็นเดือยเหล็กทั้ง2ฝั่งจากนั้นก็จะเป็นเสาเทเลสเสาเทเลสจะแถมมาให้ทั้งหมด3ต้นนะครับครบชุดเลยนะครับจะมีท่อนสั้นเส้นสั้น2ท่อนเส้นสั้นสองเส้นนะครับเส้นยาว1เส้นเส้นตรงกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลวดสปริงข้างในนะครับเพื่อป้องกันการทำให้ยางยืดขาดเราเปลี่ยนเป็นลวดสปริงนะครับตัวนี้สำหรับปีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีกากีเดี๋ยวไงผมก็จะมาดูการกลางอีกทีนึงครับสำหรับหลังจากที่เราตรวจเช็คอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเราก็หาพื้นที่กลางที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นให้พื้นที่เรียบๆหน่อยนะครับเก็บกวาดตีนเศษหญ้าอะไรพวกกิ่งไม้ออกนะครับจากนั้นแล้วก็กางตัวเต็นท์เลยครับครับหลังจากที่เรากางเต็นท์เทเลส IV เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไม่แนะนำขนาดของเต็นท์เทเลส IV นะครับสำหรับขนาดเต็นท์เทเลส IV นะครับก็ขนาดอยู่ที่2เมตร40คูณ2เมตร40ยาวมาด้านหน้านะครับยาวของเทเลสอยู่ที่เมตร80นะครับความสูงอยู่ที่เมตร80นะครับก็วัสดุนะครับก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230ทีเคลือบกันน้ำอยู่ที่3500มิลแล้วก็จะพิมพ์ลายในตัวมีโลเกอร์โก้สนามเดินป่าและแผนที่ประเทศไทยนะครับจะมี2สีด้วยกันนะครับจะเป็นสีเขียวขี้ม้าเขียวอ่อนแล้วก็อีกคู่สีหนึ่งก็จะเป็นน้ำเงินกลมน้ำเงินกลมสำหรับสเปคนะครับปีนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งก็คือตัวโครงสร้างจะเป็นขนาดเป็นแบบตัวเต็นท์ที่ว่าเป็นตะขอเกี่ยวทั้งหลังเลยนะครับสำหรับปีนี้แล้วก็2ตัววัสดุด้านหน้าเปลี่ยนสีนะครับตัวนี้จากปีที่แล้วเป็นจะเป็นสีออกบอลๆตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีกากีนะครับสำหรับตัวออปชันต่างๆนะครับก็มีให้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวช่องระบายอากาศด้านหน้าหรือตัวผ้าใบด้านหน้าแล้วก็ช่องสอดสายไฟเดี๋ยวไงผมจะพามาดูข้างในอีกทีนึงนะครับผมครับสำหรับตัวเทเลสนะครับของสนามเดินป่ามันจะยื่นออกมาประมาณเมตร80นะครับแล้วก็จะมีเสาเทเลสแถมให้3ต้นตัวพื้นผ้าใบนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับพื้นผ้าใบนี้ก็แถมมาให้1ชุดนะครับสำหรับขนาดด้านหน้านะครับ สำหรับประตูนะครับผมประตูจะเป็นรูปตัวดีนะครับเป็นประตู2ชั้นซึ่งชั้นข้างในนี้จะเป็นมุ้งนะครับมุ้งโพลีเอสเตอร์กันคุ้นกันแมลงได้ดีนะครับตัวนี้จะทอถี่มากเลยครับทอถี่ทอละเอียดลมพัดผ่านได้นะครับส่วนข้างนอกก็จะเป็นผ้าประตูเต็มนะฮะผ้าผืนเต็ม12หัวนะครับตัวนี้บนล่างตรงนี้ก็จะมีตัวเป็นผ้า PE ซับด้านในนะครับเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปอีกทีหนึ่งตะเข็บสำหรับตัวพื้นนะครับพื้นของตัวเต็นท์นะฮะตรงนี้เป็นพื้น PE นะครับ210กรัมนะครับตัวนี้
ขนาดหนาจะหนากว่าตัวไพลอนแล้วก็เอสกิโมนะครับเคลือบกับน้ำสองด้านสำหรับปีนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนการเย็บตะเข็บใหม่ครับด้านล่างจะเป็นเย็บตะเข็บคู่เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าตรงตะเข็บตรงพื้นนะฮะส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับออปชันนะฮะเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นประตูระบายอากาศด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวค้ำยันเพื่อให้ระบายอากาศเข้าด้านล่างนะครับตัวนี้ข้างในตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งนะฮะนี่ฮะมุ้งอีกชั้นหนึ่งสามารถปิดได้นะครับมีตีนตุ๊กแก2สเต็ปนะครับส่วนด้านขวานะครับตรงประตูฝั่งขวาก็จะเป็นที่สอดสายไฟนะครับหรือใส่ท่อแอร์ได้ครับซิปก็จะรูดลงนะครับนี่ฮะสามารถเข้าออกได้ตรงนี้สายไฟนะครับไม่ใช่คนนะครับรูดปิดได้นะครับตัวนี้นะฮะไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในสำหรับตัวเต็นท์นะครับขนาดก็อยู่ที่2เมตร40คูณ2เมตร40นะครับสูงประมาณเมตร80ด้านนอกนะครับสูงเมตร80ข้างในก็จะหดลงมาประมาณเมตร70 75นะครับประมาณ5เซนกว้างใหญ่ไพศาลนะครับตัวนี้ประตูจะเข้าออก2ด้านหน้าหลังนะครับหน้าหลังก็จะเป็นประตู2ชั้นเหมือนกันมีมุ้งชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นผ้าพื้นเต็มส่วนหน้าต่างนะครับซ้ายขวาปิดจากด้านในนะครับตัวนี้เปิดระบายอากาศได้มุ้งนี้ทอละเอียดนะครับปิดได้ตัวนี้ขนาดนอนได้ประมาณ 4-5 คนอันนี้ผมก็เอาเตียงของสนามเล่นป่าเข้ามาวางอีกทีนึงว่ามันใส่ได้นะครับตัวนี้ยังเหลืออยู่นะครับพื้นที่เหลือฮะไม่ติดนะครับสำหรับรุ่น2เมตร40ตัวนี่นะครับก็จะซีนตะเข็บให้ตามจุดที่เป็นรอยต่อนะครับซีนตะเข็บข้างในนะครับทุกจุดนะครับรอยต่อส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของที่เก็บของก็จะมีทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับแล้วตัวมุมตามมุมนะครับมุมของตัวเต็นท์สิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วนะครับเราไม่แก้ไขนะครับตัวนี้เราก็จะเป็นซีนตะเข็บซึ่งตัวนี้จะเป็นซีนตะเข็บสีดำนะครับซึ่งจะอาจจะมองไม่เห็นนะครับตัวซีนตะเข็บตัวนี้ซีนป้องกันให้น้ำเข้าตรงตามตะเข็บข้างบนนะฮะทั้งหลังเลยนะครับซีนตะเข็บทั้ง4จุด4มุมนะครับของตัวเต็นท์สลัดด้านบนนะครับตัวนี้ซึ่งก็เราก็มีมาหลายปีแล้วล่ะครับตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวปลดตะขอตรงนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นที่ใส่ของไว้แขวนของอีกทีนึงตรงนี้ก็จะมีที่เกี่ยวตะเกียงนะครับหรือเกี่ยวใส่ของอะไรก็ได้นี่เกี่ยวไว้ไปแขวนตะเกียงตรงนี้ก็เผื่อมันร้อนแล้วก็เป็นตัวระบายอากาศด้านบนอีกทีนึงหวนเก็บได้จะมี1ช่องนะครับด้านหน้าซึ่งปกติบางแบรนด์นี่คือเมื่อก่อนนี่คือเราจะเปิดเลยครับเปิดโล่งไม่สามารถปิดได้เผื่อโอกาสน้ำค้างมันหยุดได้ครับนี่เราก็เปิดได้เลยครับทั้ง2ฝั่งประมาณนี้ครับผมตัวนี้ก็นอนได้ประมาณ4คนสบาย4ถึง5 5คนสบายครับ5คนได้ไม่อึดอัดนะครับตัวนี้ครับสำหรับเต็นท์เทเลส AV ของสนามเดินป่าเราก็มีวางจำหน่ายในซุปเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอจรัญสนิทวง53หลังกระทรวงในออนไลน์ก็จะมี Shopee Lazada และเว็บไซต์ใหม่ของเราก็จะเป็นเว็บไซต์สนามเดินป่านะครับทับศัพท์เลยนะครับเว็บสนามเดินป่า .com นะครับยังไงก็ฝากเรา Facebook ด้วยนะครับยังไงก็ฝากลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะครับขอบพระคุณครับ